พระราชกุมารผู้เช่นนั้นเป็นลูกใครและผัวของนางใดสามท่านนั้นย่อมดับเย็นจะมากหรือน้อยก็ตามขอพระผู้ทรงเป็นเจ้าของเจ้าจงกล่าวให้เห็นจงบอกข้าแต่ใจความข้าพระเจ้าต้องการใจความนั้นจะต้องทำพยัญชนะงามให้มากไปทำไมกันเมื่อสารีบุตรกล่าวอย่างนั้นเจ้าเถระนั้นจึงกล่าวคาถาพลันธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตว่ามีเหตุเกิดเกณฑ์และเหตุดับโดดเด่นแห่งธรรมเหล่านั้นนั่นเองพระมหาสมณะมีปกติเพ่งตรัสไว้อย่างนี้เองเขาบรรลุโสดาบันขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่เวลา 7:00 นถึง 7:30 นถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมญาติโยมทั้งหลายบันทึกเสียงส่งมาจากวัดหูกั้นพุทธวิหารจังปุระนิวเดลีอินเดียตื่นมาแต่เช้าวันนี้ก็ได้ยินเสียงการร้องเพลงอ้อนวอนของพี่น้องชาวฮินดูหรือและมีพระธรรมทูตจากประเทศไทยอีกหลายรูปเช่นท่านอาจารย์เจี๊ยบท่านอาจารย์สมพงษ์เป็นต้นปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศสายประเทศอินเดียที่วัดโปกั้นแห่งนี้เมื่อวานนี้ก็ไปอาศรมอาศรมของศาสนาฮินดูซึ่งทำใหญ่โตมากเป็นสถานที่สักการะบูชาของพี่น้องชาวฮินดูแห่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามดำเนินการสร้างมาเป็นเวลา20ปี
นี่ยสมัยนั้นเนี่ยที่ผู้พูดนำคณะศรัทธาญาติโยมมาไหว้พระสักการะบูชาสังเวชนียสถาน4แห่งในประเทศอินเดียคือที่ตรัสรู้คือที่ประสูติสวนลุมพินีที่ตรัสรู้พุทธคยาที่แสดงปฐมเทศนาเมืองพาราณสีและที่ปรินิพานที่เมืองกุสินารานอกจากนั้นก็ได้มาเที่ยวที่เมืองหลวงคือกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนี่มีเมืองหลวงชื่อนิวเดลีก็มีที่สักการะบูชาอยู่แห่งหนึ่งคือที่แสดงสติปัฏฐานสูตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมืองเดลีนี้ซึ่งมีเสาอโศกเป็นสัญลักษณ์ว่าก็มาชมสถานที่กันแล้วก็เมื่ออาสมธรรมะเนี่ยปัจจุบันก็เรียกอาสรัมดำดำนี่ก็คือธรรมะนะอาสรัมดำดำก็คือธรรมะธรรมะนั่นเองอาสมธรรมโอ้ยิ่งใหญ่มากใหญ่โตมากมีการแสดงน้ำพุเป็นประวัติศาสตร์เรื่องดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะเขาก็จะเน้นเรื่องน้ำเรื่องน้ำท่วมเหมือนกับเรื่องของน้ำท่วมในปัจจุบันแล้วก็ลมพัดและไฟซึ่งสามอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นบรรเจ้าแห่งน้ำพระเจ้าแห่งไฟพระเจ้าแห่งลมซึ่งพี่น้องชาวฮินดูเขานับถือกันเป็นพระเจ้าเลยอย่างน้ำนี่โอ้ถือว่าต้องมีการบูชาน้ำบูชาที่แม่น้ำคงคาเนี่ยเป็นที่สำคัญแล้วก็บูชาไฟบูชาลมนะบูชาพระอาทิตย์นี่ก็ถือว่าเป็นแสงถือว่าเป็นไฟเนี่ยสามอย่างเนี่ยไฟลมน้ำจะเป็นสิ่งที่ทำลายโลกนี้ในอนาคตซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มมาบ้างแล้วเรื่องน้ำท่วมเรื่องไฟไหม้แล้วก็เรื่องลมพัดเขาเรียกพายุที่อินเดียนี่เขาเรียกเมาซุ่มนะเมาซุ่มนี่ก็คือมรสุมภาษาไทยเราเขียนเป็นมรสุมที่อินเดียเรียกว่าเมาซุ่มก็สามอย่างนี่แหละเมาซุ่มคือพายุหนักลมหนักลมหนักลมแรงอย่างเฮอริเคนที่เข้ารัฐเนวาดาของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างนี้หรือไม่ก็มรสุมต่างๆที่เข้ามาพัดผ่านประเทศไทยเข้าสู่อ่าวไทยไปสู่ทางเขมรลาวเวียดนามเข้ามาทางประเทศจีนเหนืออย่างเงี้ยนะมรสุมหรือว่าลมหรือว่าพายุพายุหนักเข้ามาอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้น3อย่างเนี่ยพายุคือลมวายุหรือพายุเนี่ยอัคคีคือไฟหรืออัคคณีภาษาสันสกฤตว่าอัคคณีภาษาบาลีว่าอัคคีแล้วก็คือไฟส่วน
น้ำก็เรียกว่าอาโปนะอาโปก็แปลว่าน้ำหรือธาตุน้ำนี่สามอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่บรรลัยกันกันก็คือการละปะหรือกับปะนะในกับของเราเนี่ยจะถูกทำลายโลกของเรานี่หมื่นจักรวาลเนี่ยจะถูกทำลายด้วยน้ำด้วยไฟด้วยลมในที่สุดจะสูญสลายหายไปหมดโอ้เขาแสดงดีมากเลยแล้วก็มีการให้ไปลงเรือท่องเรือก็ทำน้ำจำลองเรือจำลองขึ้นไปนั่งโอ้ตั้ง350รูปีเนี่ย350รูปีเนี่ยรวมทั้งเข้าไปดูไปชมท่านสวามีนารายณ์นารายณ์นารายณ์สวามีนารายณ์ก็เป็นฤาษีรูปหนึ่งในศาสนาฮินดูที่โด่งดังออกบวชตั้งแต่เป็นเด็กอายุ15ออกบวชตั้งแต่อายุ15 16จนเป็นฤาษีใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วก็เป็นเหตุให้ตั้งอาสมนี่ธรรมะนี้หรืออาสลัมดำนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากเมื่อวานนี้ก็ไปกันตั้งแต่ตอนกลางวันหลังฉันเพลเที่ยงวันไปจนถึงกลับถึงวัด3ทุ่มกลับถึงวัด3ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาโอเอเสียเวลามานานเล่าสู่กันฟังเรื่องราวในประเทศอินเดียตั้งแต่สมัยโบราณสมัยที่ผู้พูดนี่มาเป็นนักศึกษาอยู่ในประเทศอินเดียนี่เป็นเวลา12ปีนะก็มีเรื่องเล่ามากเอาละตอนนี้มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาไม่ทันอีกสำหรับตอนนี้ก็ยังถึงเรื่องของสนชัยเรื่องของสนชัยไม่ไปวัดไม่ยอมไปกับโมกขัลลาสารีบุตรไม่ยอมไปกับลูกศิษย์ที่ได้เล่ามาตั้งแต่ตอนต้นว่าคนฉลาดกับคนโง่นี่อันไหนมากกว่ากันท่านสารีบุตรตอนนั้นเป็นฆราวาสอยู่เป็นลูกศิษย์ของสนชัยเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสมาถึงตอนที่ได้ตรัสรู้คือตั้งแต่รับยาคาจากโสติยพราหมณ์ตั้งแต่ตอนเช้าตอนเช้าก็รับข้าวมัทุปายาตจากนางสุชาดาเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็ลอยถาดทองที่นางสุชาดาใส่ข้าวมัทุใส่ข้าวปายาตข้าวน้ำน้อยเนี่ยมาถวายเนี่ยล่องน้ำพระองค์ทรงประทับแล้วก็ยกเสียรยกหัวขึ้นปกกันฝนป้องกันน้ำฝนให้กับพระพุทธเจ้าตลอด7วันจนถึง49วันจนถึง49วันตอนนั้นได้42วันนั่งอยู่ในที่ต่างๆ6แห่งแล้วมาสมุจลินนี่ก็เป็นแห่งสุดท้ายเป็นแห่งสุดท้ายมาที่ต้นมุจลินตอนนั้นยังไม่มีสระพอฝนตกหนักก็น้ำท่วมพญานาคเกิดขึ้นจากพญานาคที่ถูกถาดทองคำของนางสุชาดาทวนกระแสน้ำขึ้นไปประมาณ7-9ย่างนี่นะก็จมลงไปใต้บาดท
ผูกหัวพญานาคที่หลับอยู่หนึ่งพุทธันดรคือระหว่างพระพุทธเจ้ากัสสปะมาจนถึงพระพุทธเจ้าโคตมะของเราลอยถาดทองคำตอนเย็นก็รับหญ้าคา8กรัมไม่เสถียรไม่เสถียรขอมาดูหน่อยรับหญ้าคา8กรัมนะรับหญ้าคา8กรัมจากโสธิยธรรมแล้วก็ประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิประทับนั่งใต้ต้นมหาโพธิแล้วก็กำยิ่งด้วยกำไรแสนกับยิ่ง20ประสงค์ขายแสนกับทุกชาติระลึกได้หมดแล้วก็จากสี่ทุ่มนะถึงจากสี่ทุ่มถึงเดี๋ยวสี่ทุ่มถึงตีสองจนถึงอวิชชาก็หมดไปได้บรรลุใครและผัวของนางใดสามท่านนั้นย่อมดับเย็นนี่นะเป็นต้นนี่นะก็คือว่านางกีสาโคตมีพระนางกีสาโคตนางโคตมีเนี่ยนะกีสาโคตมีเนี่ยก็ได้กล่าวนิพุตตบทอันนี้เป็นนิพุตตบทคือบทที่เย็นบทที่ดับบทที่เย็นคือพระราชกุมารคือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะเป็นพระราชโอรสของพระชนนีใดพระชนกใดเนี่ยจะเป็นลูกของใครนี่ก็ราชพระราชชนนีใดพระชนกใดเนี่ยและเป็นพระสวามีของนางใดใดนะเป็นพระสวามีของนางใดใดพระชนกพระชนนีพระชนกและพระนางนั้นๆน่ะย่อมดับเย็นนี่ย่อมดับเย็นคือนิพพานนั่นเองนะนิพพานเนี่ยนิพพุทธบทคือบทที่ว่าด้วยความดับเย็นนะว่าด้วยความดับเย็นของทั้งสามท่านความดับเย็นของทั้งสามท่านนั่นก็คือพระนางสิริมหามายาพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชมารดาพระราชบิดาแล้วก็พระนางพิมพาหรือพระนางยะโสธราซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรเป็นพันยาเป็นมเหสีเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะของราชกุมารเนี่ยของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทั้งสามท่านนี่ก็จะดับจะเย็นจะดับจะเย็นก็คือจะนิพพานนั่นเองจะได้นิพพานนี่จะดับจะเย็นจะได้นิพพานก็จึงว่าเป็นลูกใครและผัวของนางใดสามท่านนั้นย่อมดับเย็นจะมากหรือน้อยก็ตามพอพระก็ตามขอพระผู้ทรงเป็นเจ้าจงกล่าวให้เห็นจงบอกข้าแต่ใจความนะข้าพระเจ้าต้องการใจความนั้นจะต้องทำพยัญชนะงามให้มากไปทำไมกันเมื่อสาลีบุตรกล่าวอย่างนั้นเจ้าเถระนั้นจึงกล่าวคาถาพลันทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตแดนเกิดพระตถาค
คตว่ามีเหตุเกิดเกณฑ์และเหตุดับโดดเด่นแห่งธรรมเหล่านั้นนั่นเองตรงนี้เนี่ยพระมะหาสมะนะมีปกติเพ่งตรัสไว้อย่างนี้เองเขาบรรลุโสดาบันตรงนี้เป็นตปุสสะกับโกริตตะคือพระสารีบุตรกับโมกขลานะสารีบุตรกับโมกขลานะนัดหมายกันว่าใครพบนาทางโมกขะธรรมธรรมที่เป็นทางหลุดพ้นก่อนก็ให้บอกกันนะเนี่ยอันที่เล่าไปเมื่อวานเล่าไปเมื่อวานเหมือนกันเล่าไปเมื่อวานเหมือนกันนั่นก็คือว่าถ้าพบพระสารีบุตรหรือตปุสสะสารีบุตรได้พบเดี๋ยวก่อนพระอัจฉริเนี่ยที่กล่าวว่าขอตรัสแต่ใจความให้ข้าพเจ้านี่นะคือพระสารีบุตรตอนที่ยังเป็นฆราวาสพบพระสารีบุตรก็ขอท่านพระสารีบุตรเนี่ยกล่าวคำธรรมะที่เป็นใจความพระสารีบุตรก็กล่าวเป็นคาถาว่าเยธรรมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคตโตอาหะเตสัญจโยนิโรโทเอวังวาคีมหาสมโนเนี่ยดังที่แปลเป็นคำเป็นกาบเมื่อกี้นี้ว่าทำเหตุใดเป็นสิ่งมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้พอพระท่านพระสารีบุตรได้ฟังก็บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันนี่ก็เป็นใจความที่เล่าต่อจากเมื่อวานเล่าต่อจากเมื่อวานมาถึงวันนี้เป็นประวัติของท่านพระสารีบุตรนะหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยได้ตรัสรู้แล้วสามยามที่ผ่านมาเนี่ยตลอดคืนสามยามที่ผ่านมาต่อมาก็เป็นประวัติของอัครสาวกคือท่านพระโมกขัลลาและพระสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเบื้องขวาก็คือท่านพระสารีบุตรเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธรรมเสนาบดีนะไม่ใช่พระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพนะอันนี้ธรรมเสนาบดีผู้เป็นเจ้าแห่งธรรมคือพระสารีบุตรสำหรับนามว่าธรรมเสนาบดีนี่ก็มาเป็นชื่อของพระราชาคณะในประเทศไทยปัจจุบันนี้อยู่ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์พระมหาธงชัยสุวรรณศิริเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะภาค7ได้พระราชาได้เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมเรียกว่าได้ฉายานามว่าพระธรรมเสนาบดีก็สืบเนื่องมาจากโน้นเลยสืบเนื่องมาจากพระสารีบุตรซึ่งเป็นได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาวกเบื้องขวาแล้วก็เป็นผู้ที่เก่งกล้าสามารถในการแสดงธรรมในการขยายธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ได้อย่างลึกซึ้งพิสดารเพราะว่าเป็นผู้ที่ทรงปัญญามากมีปัญญาดีนั่นเองนะแล้วก็ได้เล่าถึงประวัติของท่านพระสารีบุตรพอพบท่านพระอัสสชิได้ฟังธรรมโดยย่อแล้วเนี่ยได้บรรลุเป็นโสดาบันก็ไปเล่าให้ท่านพระโมคคัลลานะซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าโกริตะมันเป็นชื่อว่าโกริตะตอนเป็นฆราวาสก็ได้รับฟังได้บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันพากันไปขออาจารย์
ไปขออาจารย์ไปบวชไปขอลาอาจารย์ไปบวชที่พระพุทธเจ้าที่เวฬุวันชวนอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ไม่ไปดังที่กล่าวในเบื้องต้นนะสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนหลังจากตรัสรู้แล้วแล้วก็เล่าถึงประวัติของอัครสาวกทั้งสองรูปหมดเวลาพอดีมี มี FC ก็มาท่านอาจารย์ขจรขันติสาโลเรานี่เองเพิ่งมาปรับแก้อะไรเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตนะเนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรต้องขออภัย FC ทั้งหลายไม่ได้เข้ามาในวันนี้มาปรับแก้ตัวนี้เมื่อกี้นี่เองนะแล้วก็หมดเวลาพอดีนะขอบคุณและอนุโมทนาเข้าสู่เช่นชัยของรายการในวันนี้ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร